โอเคต้องรีบนะครับพร้อมต้องรีบด้วยนะครับก็เป็นน้ำพระน้ำแรงของเราที่เราทำงานในวงการนี้มาก็จะ10ปีแล้วนะครับผมแล้วก็มีบ้านที่กรุงเทพหนึ่งหลังแล้วก็หลังเก่าที่คุณพ่อคุณแม่อยู่เนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้เลยแล้วก็เห็นว่ามันเก่ามากแล้วก็เลยแบบปลูกหลังนี้ขึ้นมาให้พ่อแม่ครับเกือบ3ปีครับนานเหมือนกันครับก็สร้างบ้านก็ใช้เวลาครับแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าก็ไม่ต้องรีบร้อนเนาะแล้วพอวันนึงมันเสร็จขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็วันนี้ได้เข้ามาอยู่อาศัยจริงๆก็แบบดีใจมากๆหายเหนื่อยเลยครับจริงๆที่ทำงานมาเราก็ตั้งใจอยากมาสร้างบ้านที่สุพรรณอยู่แล้วมั้ยคะก็จริงๆเป้าหมายมีหลายอย่างครับก็เก็บไว้เผื่ออนาคตตัวเองด้วยแล้วก็บ้านที่สุพรรณนี่คือเป้าหมายหลักๆเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆสักหลังนึงที่แบบทุกครั้งที่เรากลับมาแล้วก็แบบได้พักผ่อนได้หายเหนื่อยกับมันอะไรอย่างเงี้ยครับถามถึงความตั้งใจของเรากับบ้านหลังนี้ครับอย่างเช่นแบบว่าทุกอย่างเราอยู่เองในทุกขั้นตอนเลยหรือเปล่าทุกขั้นตอนเลยครับก็คือทุกขั้นตอนเราต้องผ่านการตรวจตาจากเราหมดเลยนะครับเรื่องของการออกแบบตัวบ้านก็จะมีผมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่พี่สาวน้องชายช่วยกันคิดช่วยกันออกแบบว่าอันไหนที่เหมาะกับเราทุกคนในบ้านอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเรื่องเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายก็มีหลายคนเหมือนกันที่คอยดูครับจะเป็นโมเดิร์นครับแล้วก็มีแบบผสมแบบความเป็นแบบมีไม้ๆเข้ามานิดหน่อยครับวันนี้เป็นบ้านเราชอบไหมครับชอบมากครับชอบมากๆคือกลับบ้านบ่อยมากนะครับถ้าว่างวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็กลับแล้วอะไรเงี้ยครับตั้งเป้าเลยไหมคะว่าพักจากงานจะต้องแบบต้องมาก็จะมีล็อกนะคือเราก็จะแอบชำเลืองดูคิวว่าแบบว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าอาทิตย์ต่อไปมีว่างวันไหนบ้างว่าง2วันก็จะกลับแล้วเพราะว่าได้ค้างคืนหนึ่งอะไรครับกลายเป็นคนติดบ้านมากขึ้นติดบ้านมากๆติดบ้านมากเพราะว่ามันกลับมาแล้วมันแบบได้แบบทำสวนทำนู่นทำนี่แล้วต้นไม้แล้วก็แบบได้เล่นน้ำที่สระอะไรเงี้ยครับมันก็สนุกครับมันก็เป็นบ้านของเราเองครับประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ทั้งตกแต่งทั้งสวนทั้งหมดทั้งภายนอกและภายในน่าจะประมาณ20ครับคือไม่ได้อวดอะไรแต่ว่ามัน20จริงๆนะครับก็เยอะเหมือนกันครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้เป็นแรงบันดาลใจครับเพราะว่าผมว่าถ้าเรามีความตั้งใจแล้วก็มีความแบบทุ่มเทกับมันน่ะผมว่าอะไรก็ทำได้ครับเห็นราคามันบานมาเรื่อยๆแอบตกใจอยู่บ้างไหมคะก็ตกใจครับนิดหน่อยแต่ว่าเราก็คิดแล้วว่ามันคงบานปลายเรื่อยๆเพราะว่าเราเองก็อยากเติมนู่นเติมนี่ในสิ่งที่เราชอบครับตอนแรกวางไว้ถึง20ล้านแทนนี้นะครับตอนแรกวางไว้ประมาณ15ครับประมาณ15แต่ว่าพอตกแต่งจริงๆแล้วมันก็เพลินนะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าก็ได้อยู่นะก็ทำงานมากขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยครับเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่พูดกับเราวันที่แบบบ้านเสร็จเป็นรูปเป็นร่างความภูมิใจคุณพ่อคุณแม่ว่าไงภูมิใจมากนะครับก็คือเขาเห็นบ้านก่อนแล้วเขาก็ได้มีโอกาสแบบมาอยู่ก่อนเราเย็นๆเขาก็มาเล่นน้ําในสระเนี่ยครับแล้วก็บอกเล่นไปก็แบบเขาเรียกว่าให้พรเราไปว่าแบบนะชาตินี้ตายตลาดป่ะเนาะเหมือนแบบลูกชายมาทําบ้านให้เราแล้วก็แบบโอ้โหน่าอยู่จังเลยคือแม่พ่อกับชาตินี้คงทําไม่ได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อวยพรให้เราครับคือพ่อแม่ปลื้มเลยมั้ยคะกลับบ้านบ่อยขึ้นกว่าเดิมเลยครับก็ปลื้มครับลูกชายติดบ้านมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ต้องพร้อมก็ต้องมีหลานเออยังครับ เรื่องหลานใจเย็นๆนะครับก็ค่อยไปครับตอนนี้ก็คือปลูกบ้านเสร็จแล้วแล้วก็คงจะเก็บเงินเพิ่มขึ้นครับก็รออนาคตข้างหน้าให้ตัวเองได้มีความมั่นคงมากขึ้นกว่านี้ครับเห็นบอกว่าพี่กันห่วงสระว่ายน้ำมากเลยไม่ห่วงนะครับเล่นได้เลยนะครับเรียนเชิญถือว่าเป็นมุมโปรดหรือเปล่าครับพี่มุมโปรดครับคือไม่ได้ใหญ่มากหรอกก็ประมาณ12เมตรอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อยู่กันประมาณ5คนนะครับก็เอาไว้แบบเล่นแก้ร้อนครับเห็นบอกว่าหลายๆส่วนในบ้านมีมารีเข้ามาเป็นคนช่วยเลือกคือช่วงหลังๆเนี่ยที่เราหลังจากที่เราได้รู้จักมารีอะไรเงี้ยฮะเขาก็ได้มีโอกาสมาสัมผัสที่บ้านเราบ่อยครั้งเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็กลับบ้านบ่อยไงก็จะเลยเอาแบบหิ้วเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยก็มีเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นที่เรายังไม่ได้ตกแต่งก็จะมีเขานี่แหละที่คอยแบบช่วยเลือกช่วยอินพุตว่าเข้ากับบ้านเราไหมคือผมจะเป็นคนที่แบบบางทีเลือกของไม่ค่อยเข้ากับบ้านอะไรเงี้ยบางทีเราเลือกแบบคือเราชอบของวินเทจแต่บ้านมันโมเดิร์นเขาก็จะบ่นว่าที่รักมันไม่เข้านะคะคือมันต้องเป็นโมเดิร์นค่ะอะไรเงี้ยโต๊ะตัวนี้ตู้วางทีวีแบบนี้อะไรเงี้ยเขาจะช่วยเลือกแต่ว่าผมก็จะเลือกในสิ่งที่ผมชอบมาก่อนแล้วให้เขาเลือกอีกทีนึงว่าได้ไหมก็เลยลงตัวโอเคครับผมก็จะเป็นสไตล์มารีโมเดิร์นนิดนึงครับห้องประมาณเท่าไหร่พื้นที่บ้านพื้นที่ทั้งสวนทั้งบ้านประมาณ
อ๋อในอันนี้มีมัน4ห้องนอนครับ4ห้องนอน4ห้อง5ห้องน้ํา6ห้องน้ํา6ห้องน้ําทั้งข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็มีห้องรับแขก2ห้องครับผมแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะครับผมทั้งตัวบ้านทั้งสวนประมาณไร่ประมาณ1ไร่แล้วก็มีที่ข้างหลังอีกที่ยังไม่รู้จะทําอะไรดีประมาณ2ไร่กว่าครับพัฒนาอะไรต่อมีวางแผนมีอะไรมั้ยครับคนนู้นเค้าคิดฮะมารีเค้าชอบหัวธุรกิจฮะเค้าบอกว่าทําร้านอาหารมั้ยตรงนี้อะไรเงี้ยแบบวิวสวยๆกลางทุ่งนาตรงนู้นก็เป็นที่ของผมตรงฝั่งตรงข้ามแบบว่าเหมือนกับมีที่ลงไปในทุ่งนาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเผื่อจะมีคนสุพรรณมากินที่นี่วิวสวยๆครับแล้วเราว่าไงครับพอมารีบอกก็ขอเก็บตังค์ก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งเสร็จสิ้นบ้านหลังนี้ก็เก็บตังค์สักพักนึงแล้วก็ดูว่ามีโอกาสไปได้มั้ยในอนาคตครับไปเที่ยวบ้างแล้วก็แอบตามไปเม้นนะคะครับเม้นขำๆฮะก็เป็นรูปที่เขาก็เป็นตัวเขาอะฮะนะครับเราก็มีแบบนิดนึงอะที่แบบว่าอารมณ์แบบเราก็หัวโบราณนิดนึงอะก็จะมีความแบบเป็นห่วงเรื่องภาพลักษณ์อะไรนิดหน่อยแต่ว่าก็นานๆทีฮะคงไม่ได้แบบอะไรซีเรียสอะไรมากครับผมต้องผ่านกองเซ็นเซอร์ก่อนไหมคะก็จริงๆไม่ต้องผ่านก็ได้ครับแต่ว่าเขาก็น่ารักเขาก็ส่งมาให้ดูแล้วก็บอกว่าที่รักลงรูปไหนได้บ้างอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าได้เลยได้หมดเลยแล้วแต่ที่ชอบเลยอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยแบบลงรูปนั้นแล้วก็แบบแคปชั่นว่าขออนุญาตแล้วนะอะไรเงี้ยครับเซ็กซี่ได้เซ็กซี่ได้นิดหน่อยครับแต่คือชีวิตประจำวันเขาอ่ะคือเขาไม่ค่อยเซ็กซี่ไม่ค่อยแต่งตัวโป๊อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าการทำงานเขาอะไรเงี้ยก็มันก็จะเป็นลุคของเขาที่เขาจะมีความเซ็กซี่อยู่นะครับผมว่าอย่างที่เขาลงรูปอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นไลฟ์สไตล์เขาในอีกมุมนึงที่มันเหมือนกึ่งๆทำงานเหมือนกันนะคือเหมือนกับเขาไปลงสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาไปถ่ายแล้วก็แบบลงกับชุดว่ายน้ำของเขาอะไรเงี้ยครับว่ายน้ำเซ็กซี่ไหมคะที่เขาใส่ครับเหมือนเราก็เข้าใจนะว่าเป็นแบบเขาก็มีหน้าที่ของใช่ครับก็เข้าใจในส่วนที่เป็นการทำงานก็เราก็ปล่อยเขาเลยนะครับแต่ว่าเวลาที่เขาอยู่กับเราหรือว่าชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยก็เป็นตัวเขาฮะเขาก็ไม่ได้แบบแต่งตัวโป๊อะไรขนาดนั้นอยู่แล้วมีบ้านมีอะไรแล้วคุณพ่อคุณแม่อยากให้แต่งอะไรอยู่ที่เราครับอยู่ที่เราแล้วก็อยู่ที่ความเหมาะสมว่าจะถึงเวลานั้นเมื่อไหร่ก็อยู่ที่ตัวเราด้วยครับว่าเราพร้อมเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับก็ยังไม่รีบครับยังไม่รีบตอนนี้โอเคดีโอเคครับยังสุขดีเรื่อยๆครับเมื่อกี้เห็นเหมือนผู้ใหญ่ทักชอบมาด้วยใช่ครับผมพี่บอยทักคนเกียรติมาด้วยครับก็รู้สึกจริงๆวันนี้มีหลายคนมากๆนะครับมีผู้ใหญ่หลายคนที่ให้โอกาสผมแล้วก็มายืนอยู่จุดนี้ได้นะครับผมแล้วก็มีศิลปินดารามาหลายคนเลยมีพี่ตู่ภพธรก็มาน้องโดมก็มาเมื่อวานนี้น้องตั้มมาแล้วก็มีคนฝากมาพี่แก้มก็ฝากของมาไม่ว่างมานะครับแล้วก็พี่บี้ก็ฝากของมาด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่ทีมงานต่างๆรวมถึงแบบครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เคยสอนผมที่สุพรรณอะไรเงี้ยแล้วก็พี่บอยทักคนเกียรติก็ยังอุตส่าห์มาร่วมงานนะครับของมาให้ก็ขอบคุณมากๆครับที่ให้เกียรติเดินทางมาจากกรุงเทพเลยนะครับผมก็ขอบคุณคือจะบอกว่าบ้านหลังนี้ที่เกิดขึ้นได้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่มาจากพวกผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสผมนะครับแล้วก็ทุกส่วนเลยครับในวันนี้ที่มาทั้งแฟนคลับทั้งผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมทำให้ผมมีบ้านหลังนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ทำให้ผมได้มีวันนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งความฝันมาจากการร้องเพลงก็คือสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ใช่ครับมันไกลเกินฝันผมมากตั้งแต่ผมเมื่อประมาณ9ปี10ปีที่ผ่านมานะครับเราเป็นเดอะสตาร์แล้วก็ไม่คิดว่าเราจะมีวันนี้ได้เนาะแต่ว่าพอมาถึงวันนี้เราก็ต้องขอบคุณทุกคนที่พาเราเดินมาถึงจุดนี้ได้เรามีบ้านหลังนี้ได้เรามีโอกาสดีๆได้ก็เพราะพวกคุณทุกคนที่ให้โอกาสผมครับขอบคุณมากติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ